Ladies and gentlemen, right now we're gonna know who's gonna crown for tonight for Miss Universe Lao 2022. และผู้ที่ได้รับตำแหน่ง Miss Universe Lao 2022ได้แก่หมายเลขMUL สุดเจ็ดขอแสดงความยินดีกับ MUL 07ที่ได้เป็น Miss Universe Lao 2022 Congratulations to MUL 07จะขอแสดงความยินดีกับ MUL 07เป็น Miss Universe Lao คนต่อไปและในตอนนี้ขอเรียนเชิญมานางจันโสจิตติวงศ์พร้อมด้วยน้องเจนนี่ต้นคำพ้นจันเนืองมอบรางวัลน้องขอเรียนเชิญเป็นมงกุฎเพชรและสุดท้ายเขาก็ได้ Miss Universe แล้ว2022แล้วเสียเพียงขอแสดงความยินดีกับ MUL 07เนาะถือว่ากองเสียถึงอกถึงใจเป็นพิเศษและก็ MUL 19เป็นห้อง Miss Universe 2022นั่นเองหรือว่าห้องอันดับหนึ่งมอบมงกุฎโดยท่านนางจันโสจิตติวงศ์ประธานโครงการการประกวดและเจนนี่ต้นคำพ้นจันเนือง Miss Universe ลาว2021เจ้าเนาะนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่เอิ้นวันน่าจดจำที่สุดในค่ำคืนนี้เนาะงดงามสมกับตำแหน่งเพิ่นอีหลีกองเสียอยู่ในฮอลล์นี่ก็คือแบบคึกคืนหลายหวังว่าทางบ้านก็น่าจะคึกคืนกันเนาะเจ้าเนาะและต้องขอเก็บภาพบรรยากาศในความประทับใจครั้งนี้อยากบอกว่ารางวัลทั้งอันดับหนึ่งและอันดับสองนี่กับบัวน้อยหน้ากันเลยเนาะได้หลายรางวัลจากสปอนเซอร์เจ้าเนาะและมอบมงกุฎเพชรเป็นที่เรียบร้อยแล้วมงกุฎอันทรงคุณค่าจากท่านเพชรพทัยจิวเวลรี่ต้องขอแสดงความขอบใจท่านนางจันโสจิตติวงศ์และก็น้องเจนนี่ต้นคำพ้นจันเฮืองเนาะลำดับต่อไปจะเป็นการมอบสายสะพายขอเฮียนเซินทางด้านฐานท้องจันทร์ภูมิพันธ์ห้องเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางเซาหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวเป็นเกียรติในการมอบสายสะพายครั้งนี้ขอเห็นเสิร์ฟขอแสดงความยินดีกับ MUL 07ที่ได้รับตำแหน่งแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวกลับเข้ามาทางเวทีกันก่อนเนาะเพราะว่าเพื่อจะมอบรางวัลสายสะพายและดอกไม้หลากหลายรางวัลกันอีกเจ้าเนาะซึ่งว่าลำดับต่อไปจะเป็นการมอบสายสะพายให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลสละเลิศคือ Miss Universe ลาว2022ซึ่งเป็นเกียรติในการมอบสายสะพายโดยทานท้องจันทร์ภูมิพันธ์ห้องเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางเซาหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวเป็นเกียรติในการมอบสายสะพายครั้งนี้
ซึ่งสายสะพายงามๆจากท่านจันทร์ทรงภูผาไหมขอแสดงความขอบใจทานท้องจันทร์ภูมิพันธ์ลำดับต่อไปจะเป็นการมอบเงินรางวัลคอเฮียนเซินทานนางจันทร์โสจิตติวงศ์เนาะมอบเงินรางวัลมูลค่า100ล้านกีบเจ้าเนาะถือว่าต้องขอแสดงความขอบใจทานนางจันโสจิตติวงศ์มอบเงินมูลค่า100ล้านกีบและต่อไปจะเป็นการมอบซอดอกไม้โดยทานปริญญาเอกคงคำสุวรรณวงศ์ประธานสถานีโทรภาพทีวีลาวซึ่งดอกไม้งามๆจาก Smile Flower ขอเฮนเซินและต้องขอแสดงความขอบใจทานปริญญาเอกหงคำสุวรรณวงศ์ที่ได้ขึ้นเป็นเกียรติมอบซอดอกไม้งามๆจาก Smile Flower และลำดับต่อไปขอเฮียนเซินเนาะในการมอบกิฟต์วอลเชอร์มูลค่า150ล้านกีบจาก For You Spa Dental ขอเฮียนเซินทานนางเปาอาน CEO For You Group เนาะเป็นเกียรติในการมอบครั้งนี้ด้วยบอกได้เลยว่าแหละรางวัลน้องต่ายผิงแบบเจ้าพี่นาเสถียรประกวดบอโอ้ยบอไหวแล้วเนาะอายุบอผ่านอายุบอผ่านให้น้องๆดีกว่าเนาะและนี่ก็คือการมอบกิฟต์วอเชอร์จากทาง For You Spa Dental เนาะขอแสดงความขอบใจทานนางเปาอัน CEO For You Group นั่นเองต่อไปจะเป็นการมอบจากทางLenita Beauty Center มอบกิฟต์วอเชอร์มูลค่า100ล้านกีบขอเฮียนเซินทานนางสุภพรสมวิจิตรเนาะขึ้นมอบรางวัลในครั้งนี้ด้วยซึ่งว่าจะเป็นการมอบกิฟต์วอเชอร์100ล้านกีบเนาะจาก Lenita Beauty Center ขอแสดงความขอบใจทานนางสุภพรสมวิจิตรเนาะก็คือรุ่นเอื้อยของเพิ่นเป็น Miss Universe เนาะเป็นแล้วและลำดับต่อไปจะเป็นการมอบรางวัลจากดาวเพชรสุดขังนอนมูลค่า70ล้านกีบมอบโดยทานนางจารีทองสวัสดิ์ขอเฮียนเซินขอแสดงความขอบใจทานนางจารีทองสวัสดิ์ลำดับต่อไปจะเป็นรางวัลจาก Miracle Love Coffee ดื่มฟรี1ปีมอบโดยทานนางจันทามาลาสายสนิทขอเฮนเซินซึ่งเป็นทางด้านประธานบริษัท Miracle Love Coffee และ Miracle Love Group เนาะเราเนาะก็ถือว่ารางวัลต่อไปจะเป็นการดื่มกาแฟฟรี1ปีจ้ะมิเนโคลาวคอฟฟี่ถือว่าเฮาก็ได้ไปซิมมาแล้วเนาะรสชาติกาแฟของเพิ่นกลมกล่อมเข้มข้นและมีกลิ่นหอมเนาะ
แต่ว่าไผ่ยังบ่ทันได้ซิมเนาะต้องได้ไปซอกซื้อมาซิมกันได้แล้วมี3รสชาติ3 in 1หรือว่าผู้ใดกำลังเหงานอนสามารถออกไปได้ถามบูธเพิ่นยังบ่ปิดเนาะเจ้าและขอแสดงความขอบใจท่านนางจันทมาลาสายสนิทเนาะประธานบริษัทมิราเคิลลาวคอฟฟี่และมิราเคิลลาวกรุ๊ปที่ได้ขึ้นเป็นเกียรติมอบรางวัลในครั้งนี้ด้วยลำดับต่อไปจะเป็นรางวัลจากมาดามฟินเนาะซึ่งเป็นกิฟต์วอเชอร์เป็นกิฟต์เซตเนาะสนับในตอนนี้ขอเฮียนเซินทานเตซินปอยเพชรหรือว่าดีเจมะตูมเนาะในการมอบรางวัลพิเศษครั้งนี้ด้วยขอเฮียนเซินขอขอบใจน้องทั้งดีเจมะตูมที่ได้ขึ้นมามอบรางวัลในครั้งนี้ด้วยเจ้าน้องและนี่ก็คือ Miss Universe ลาว2022เนาะขอเสียงตบมือดังๆOnce again, congratulations to MUL 07 Miss Universe Lao 2022.